นาฬิกาครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดโกดังน้ำมันเถื่อนในจังหวัดสตูลพบน้ำมันที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียกว่า 15,000 ลิตรพร้อมสินค้าหลบหนีภาษีอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมการทหารราบที่5เข้าปราบปรามกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดสตูลการตรวจค้น8จุดตามที่ได้รับรายงานพบโกดังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียกว่า 15,000 ลิตรและยังพบสินค้าหลบหนีภาษีอีกจำนวนมากจึงยึดไว้เป็นของกลางนายประยุทธ์มณีโชติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่4ระบุว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่สีแดงเรื่องของหนีภาษีโดยเฉพาะน้ำมันเถื่อนชนิดดีเซลเบนซินและสินค้าหนีภาษีที่นำเข้าจากประเทศมาเลเซียทางพื้นที่ด่านวังประจันและทางน่านน้ำไทยมาเลเซียโดยลักลอบทำกันเป็นขบวนการและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสินค้าที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าในไทยทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปใช้และนำไปเป็นของฝากวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงและมอบนโยบายให้ข้าราชการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการนะครับขณะที่นโยบายด้านราคาสินค้ายังไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นสำหรับงานเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่จะเริ่มดำเนินการก่อนนะครับคือการสานต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่จะสิ้นสุดลงในวันที่29กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในการรับจำนำข้าวฤดูกาลหน้าโดยยืนยันราคารับจำนำจะไม่ต่ำกว่าตันละ 15,000 บาทส่วนโครงการรับจำนำมันสำปะหลังที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ก็ได้มอบให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ไปดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตครับนายบุญทรงกล่าวว่ายังได้มอบแนวทางให้ผู้บริหารและข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ทำงานเชิงรุกพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตรและดูแลราคาสินค้าภายในประเทศให้เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนทางนี้ในสัปดาห์หน้าจะหารือกับผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ถึงต้นทุนที่แท้จริงโดยอาจปรับโครงสร้างต้นทุนใหม่สำหรับการส่งออกในปีนี้นั้นตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ15นะครับขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะดูแลให้อยู่ในกรอบร้อยละ 3.5 ถึง 3.8 ครับติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับองค์การพัฒนาเอกชนของเกาหลีใต้ส่งอาหารไปช่วยเหลือเด็กๆในเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นความช่วยเหลือครั้งแรกนับตั้งแต่การอสัญกรรมของอดีตผู้นำเกาหลีเหนือครับคาราวานรถบรรทุกซึ่งมีทั้งหมด8คันโดยแต่ละคันนั้นจะบรรทุกแป้งหนัก15ตันเคลื่อนขบวนจากเมืองโกยังข้ามพรมแดนเข้าไปยังเกาหลีเหนือนะครับเพื่อนำแป้งเหล่านี้ไปมอบให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลและศูนย์รับเลี้ยงเด็กในจังหวัดฮวางแฮซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาหลีเหนือนี่ถือเป็นการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่อดีตผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอิลเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วทางนี้ในฝั่งของเกาหลีใต้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วย2คนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งการส่งความช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อสนับสนุนเยาวชนของเกาหลีเหนือครับอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าติดตามทันข่าวเด่น17 นาฬิกานะครับสำหรับช่วงนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ